ื่อของเขาด้วยอลังการสุดๆซึ่งตอนนั้นโอ้โหอาจารย์คะทำไมนางแบบเราสวยขนาดนี้ขอที่หนูขอสรุปให้หนูฟังนิดนึงสรุปให้หนูใช่ไหมทุกคนท่านทุกคนด้วยนะทุกคนในแม่เราต้องรอดไปด้วยกันโอเคเขาเปิดเพลงให้แม่เต้นแม่อย่าเพิ่งหยุดแม่ไปก่อนไปก่อนอ่ะไปได้แล้วปั๊บเลยเร็วสุดยอดแม่ถึงกับมีแรงเลยทีเนี้ยโอเคนี่ชอบสวยสวยทักคนนี่อ้าแต่คนนี้ต้องอธิบายใช่ไหมเมื่อเช้าไปแล้วเนาะค่ะแต่เรียบร้อยโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเดินในร้านดีกว่าในร้านโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเดินในร้านเราไปคุยในร้านดีกว่านะคะนะคะมาอีกหนึ่งเซตเต็มมาคะลูกมาค่ะหลังเอหลังเลยสวยไหมคะสวยสวยมากเดี๋ยวเราไปในร้านดีกว่าลูกเชื่อแม่เอาเป็นว่าปรบมือให้อาจารย์แต่ละคนแบบนี้ค่ะอาจารย์ให้เทคนิคดีๆบอกเลยว่าสอนละเอียดยิบไม่ว่าคุณจะเป็นช่างมืออาชีพหรือเพิ่งเริ่มก็ปังแต่จริงๆช่างทำผมอยู่ตรงโน้นรอแม่นะอยากให้แม่อธิบายนิดนึงแล้วก็เดินดูขอเสียงขอช่างเสริมสวยที่อยู่แล้วตรงนี้หน่อยค่ะมีอยู่ยากหนึ่งก็ยังดีโอเคนะคะมาสรุปงานเลยค่ะนะคะงานแอร์ทัชนะคะเป็นงานที่ใช้เวลาเมื่อกี้ทั้งหมดวันนี้เราใช้ประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงนะคะชั่วโมงนิดๆนะสวยไหมคะสวยโอเคนะคะก็ใช้เบอร์4/11ปักบวก220อัตราส่วน80 ml กับ5 m แล้วเพราะเราไม่ต้องการมันมีเป็นมืดหรือเป็นแบ็คเข้าใจไหมคะเราต้องการเป็นความเป็นภูมิมากกว่านะคะซึ่งสวยนะงานสวยมากทุกคนน้องภูมิกระดุ้งดีแม่ดีสวยเลิศนะคะงานนี้ถ้าทำก็อยู่ที่ประมาณ 9,000 บาทอ่ะประมาณส่วนวันนี้ผมดำค่ะต้องก้อลูกย้อมย้อมแกพูอะไรมาบอกพี่พี่เขาชื่นใจหน่อยก้อมโปรเจกต์ทับ11เราได้การเป็นอินเนอร์นะคะเราไม่ได้ไฮไลท์นะคะงานดับดับเก็บถ้างานแบบว่าเป็นช่อใหญ่ๆอย่างนี้เขาเรียกว่าอินเนอร์นะคะถ้างานไฮไลท์มันจะเป็นเล็กๆน่ารักน่ารักกระจุกกระจี๊อะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าอินเนอร์มันโจเด่นมาเลยนะคะงานก็จะเป็นหมุนหมุนลูกหมุนเห็นไหมคะการวางรายงานนะคะเฟเชอร์นะคะสวยงามมากแล้วเวลาน้องแกะออกหรือปล่อยขึ้นมานะคะก็จะเป็นเหมือนไฮไลท์ทั้งสีตาเอาปล่อยเลยลูกอันน้องบุ๋มปล่อยเลยลูกปล่อยเราปล่อยให้ดูนะคะเวลาเราปล่อยปุ๊บก็จะกลายเหมือนมีไฮไลท์เราสร้างอินเนอร์ไว้ข้างในด้วยนะคะทำกรอบในนะคะโอเคเห็นไหมคะโอ้แม่แบกโอ้แบกเธอชอบคำนี้น้อยแต่มากแล้วถ้าเราอยากให้ข้างหลังตรงนี้เป็นไฮไลท์เราก็ให้ทางน้องข้างหลังแล้วหวีเลยค่ะหวีแบบธรรมดาเลยโอ้โหสวยไหมคะสวยแค่นี้เล็กนิดเดียวโอ้สวยเลยลูกสาวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยต่อกันในห้องนู้นใครตามอาจารย์แตนเป็นช่างคนสวยตาไม่เป็นไรอ๋อเดี๋ยวรอน้องโอชิก่อนนะคะโอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะน่ารักมากงาม
ยังถือไว้อยู่นะยังมีของอาจารย์โยชิอีกนะคะหลังจากนั้นแล้วเราจะได้ชมโชว์สุดพิเศษจากเจ๊ฝนยำสวยแซ่บซิ่งนอกจากยำแซ่บแล้วโอ้ตัวแม่เรื่องความแซ่บนะแอบไปเห็นหลังเวทีมาแล้วแซ่บนัวกว่ายำบอกแค่นี้บอกแค่นี้เลยว่าแซ่บนัวกว่ายำแน่นอนค่ะนะคะก่อนที่จะเจอพบอาจารย์โยอาจารย์ขอพูดเลยสัก5 นาทีได้ไหมคะ